นายชินกรคะอังกุเกิดเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2514ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2527จบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเสนีอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2530จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2533จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2537สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปณวิทยาลัยครูสกลนครปีพุทธศักราช2547สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันกำลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2537อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านผืออำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2542อาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2542ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหลิงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2547อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาทันอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ปีพุทธศักราช2553ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ปีพุทธศักราช2555ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีปีพุทธศักราช2557ถึงปี2560ผู้อำนวยการกศน.อำเภอนิคมน้ำอูนกศน.อำเภอกุดบากและกศน.อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2560รองผู้อำนวยการกศน.จังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2562ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดอำนาจเจริญปีพุทธศักราช2564ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2565ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดนครราชสีมาและในปีพุทธศักราช2567ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยแนวทางการทำงานที่ว่ารู้เวลารู้หน้าที่รู้รักสามัคคี